กาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up12:12 น.มติสภา242-215เสียงความยติกรรมธิการศึกษาแนวทางป้องกันรัฐประหารด้านปิยบุตรฉายับวิกฤตการณ์ทางการเมือง12:26 น.พันตำรวจเอกกฤษณะเผยยังไม่พบโซเชียลปลุกระดมฟังคำตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่21 กุมภาพันธ์ตำรวจมั่นใจ1 กองร้อยเอาอยู่12:34 น.ผู้บัญชาการทหารอากาศชื่นชมผู้บัญชาการทหารบกปฏิรูปกองทัพสร้างกฎระเบียบกติกาใหม่รับเรื่องร้องเรียนมีแค่เล็กๆน้อยๆ12:40 น.เอกชัยและโชคชัยนำพวงหรีดและรายชื่อขอถอดถอนผู้บัญชาการทหารบกออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบจากเหตุกราดยิงที่โคราชพร้อมขอกองทัพจริงจังปฏิรูปไม่ใช่ปาหี่หลอกลวงประชาชนล่าสุด12:55 น.อัยการสั่งฟ้องอดีตผอ.ก๊อฟ9ข้อหายื่นศาลอาญาวันนี้ท้ายคำฟ้องคัดค้านการประกันตัวขอศาลลงโทษสถานหนักเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up